บักกะบูดอททีวีเราค้นพบปลาสายพันธุ์ใหม่แล้วนะดีเลยผมจะตั้งชื่อให้มันว่าปลาวิชัยปลาวิชัยนะครับพี่วิชัยมันน่าจะชอบกินสาหร่ายเพราะสาหร่ายมีทั้งวิตามิน A วิตามิน B2 และไฟเบอร์กินเข้าไปเลยลูกกินเข้าไปเยอะเฮ้ยปลาวิชัยหายไปแล้วครับเฮ้ยหายไปอ่ะมันไปไหนวะทุกคำยิ้มจากทะเลหายเจอโอ้เอาใจผมไปมาแล้วจับมันไว้หาใครไปจับมันไว้เฮ้ยหายไปแล้วปลาหายกลับมาแล้วครับปลาหายไปแล้วครับอร่อยฟินดีเลยผมจะตั้งชื่อให้มันว่าเท่าแก่น้อยอร่อยฟินๆได้คุณค่าจากสาหร่ายทะเลสวัสดีครับขอเสียงขึ้นได้อีกครั้งนะครับให้กับนิชคุณเจอกันอีกแล้วที่เดิมเลยดีใจที่เจอนะฮะโอ้โหที่เดิมแต่ไม่ได้หล่อเหมือนเดิมนะฮะหล่อกว่าเดิมอีกนะเนี่ยวันนี้คุณเท้าของกันเลยผมแล้วคุณพี่สิครับแหมหล่อขนาดนี้แล้วไม่ได้แค่หล่ออย่างเดียวนะฮะไม่ได้มามือเปล่ามากับของรางวัลที่จะแจกให้กับทุกคนด้วยใช่ไหมครับมันคืออายุครับมีคนชูมือด้วยนะฮะฝนจะตกเพราะคนนี้เหรอฮะสายฝนใช่ไหมฮะบอกแล้วว่าจะไม่ตกก็เจอแล้วแหละอ้าวแจกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้โชคดีทั้ง10คนด้วยเจอกันแน่นอนนะครับวันเสาร์นี้นะครับผมอ่ะลำดับต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญคุณอิทธิพัฒน์ธีรเดชพันธ์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนนะฮะขึ้นมามอบดอกไม้ให้กับพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเท่าแก่น้อยขอเสียงปรบมือให้กับพี่ต๊อบด้วยเย้เรียนเชิญเลยนะครับแน่นอนครับกูอยู่เบื้องหลังเท่าแก่น้อยนะครับสแน็คแสนอร่อยและได้คุณประโยชน์นะฮะนี่แหละครับกับพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดเลยนะฮะนี่พี่นิชคุณของเรานะฮะเดี๋ยวได้พูดคุยกับพี่นิชคุณอย่างแน่นอนนะฮะสัมภาษณ์กันสักเล็กน้อยนะฮะโอเคช็อตแรกผ่านไปนะฮะช็อตที่2อย่าเพิ่งวางกล้องนะฮะขอกับเท่าแก่น้อยด้วยนะฮะสแน็คที่อยู่ในดวงใจของทุกคนครับอุดมไปด้วยคุณประโยชน์นะฮะมีหลากหลายรสชาติหลากหลายผลิตภัณฑ์เหลือเกินนะฮะเย้เป็นแฟนถ่ายกันได้เลยครับขอเข้าไปแล้วใกล้ๆหน่อยฮะมีย่อนะฮะเดี๋ยวขอเรียนเชิญสำหรับช็อตที่3นะครับคุณณัฐปรียาวงเจียมครับผู้จัดการฝ่ายอาวุโสการตลาดสังกัดพาร์ทดีเอ็มโอทีนะครับขอเรียนเชิญขึ้นมาถ่ายภาพช็อตที่3ด้วยกันนะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับเวลาตรงนี้สักครู่นะครับนี่คืออีกหนึ่งมาสเตอร์ครับอีกหนึ่งความยิ่งใหญ่นะฮะของเท่าแก่น้อยนั่นเองนะฮะกับการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ไม่ใช่ใครที่ไหนครับสุดที่รักของชาวฮอตแท็กซี่คนนั่นเองนะฮะพี่นิชคุณของเราแต่วันนี้มาหล่อนะฮะมาเป็นเหมือนเป็นด็อกเตอร์นะจบ PhD มาเลยนะฮะโอ้เมื่อกี้เห็นอยู่ในแลบแล้ววันนี้ออกมาแล้วมาสักขาวฟองเลยทีเดียวขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณคุณณัฐปรียาวงเจียมครับอีกสักช็อตครับก่อนที่จะร่วมพูดคุยกันนะครับบนเวทีนะครับ
ขอบคุณนะครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่ต๊อบด้วยครับขอบพระคุณนะครับพี่ต๊อบครับมาเนี่ยตับเหงื่อจะเป็นร้อนไหมฮะร้อนไหมเอาทิชชู่ไหมฮะไม่ผมไม่เป็นไรโอเคครับผมสบายอาจจะเจอฮอตเทสเยอะมากครับวันนี้เลยฮอตนะฮะเชิญเลยครับร่วมพูดคุยกันหน่อยทุกคนร้อนไหมฮะเอาฝนตกไหมก็ร้อนต่อไปแล้วครับกลัวฝนนะครับที่กลัวฝนไม่มาผมทวีตไปบอกว่าพรุ่งนี้ฝนจะไม่เมื่อวานทวีตไปบอกว่าพรุ่งนี้ฝนจะไม่ตกตกตั้งแต่เช้าเลยเขาเลยว่าผมว่าเนี่ยบอกไหนบอกว่าจะไม่ตกเพราะเราเป็นคนทวีตใช่ไหมได้แต่ดีแล้วตกแต่เช้าไงจะได้ชุ่มฉ่ำใช่ชุ่มฉ่ำอันนี้ก็จะสบายกันไปพี่คุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจที่ได้เจออีกครั้งหนึ่งนะฮะพี่คุณรู้สึกยังไงบ้างกับการได้เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดครับรู้สึกดีครับครับสวัสดีสบายดีนะครับเดี๋ยวแวะมาดูนะรู้สึกดีครับผมที่ได้กลับมาร่วมงานกับทีมงานข้าวไก่น้อยอีกครั้งเพราะว่าเราก็เหมือนเป็นครอบครัวกันแล้วเพราะว่าตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะฮะที่เราทั้งวงเราเคยเป็นสปีชเชอร์ให้กับข้าวไก่น้อยมาก่อนทั้งวงเลยนะใช่ครับผมตอนนั้นก็ทำงานด้วยกันคือคุ้นเคยกันอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานกันโอเคซึ่งเมื่อกี้เราได้เห็นก่อนใครแล้วนะครับเก่งเห็นแบบเต็มๆกันเลยกับโฆษณาตัวใหม่ล่าสุดอยากให้เล่าถึงคอนเซ็ปต์ให้ฟังหน่อยฮะเป็นแบบเหมือนเป็นอย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นศาสตราจารย์เป็นนักวิจัยอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะนักวิจัยนะครับเป็นไงครับคอนเซ็ปต์คืออะไรนักวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำอ่ะฮะซึ่งผมรู้สึกในเรื่องเนี่ยผมจะเป็นอินเทิร์นมากกว่าฮะคือไม่ใช่เป็นด็อกเตอร์ซึ่งจะมีด็อกเตอร์คือคนตั้งชื่อของปลาอ่ะฮะซึ่งผมจะเป็นนักกู้ครับคือกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวคือไปแอบกินสาหร่ายอยู่คนเดียว uh-huh. หลังห้องวิจัยอย่างเงี้ยครับแล้วก็กินไปกินมาปรากฏว่าไปโผล่ในจอมอนิเตอร์เป็นปลาชนิดใหม่อะไรที่กินชอบกินสาหร่าย อะไรอย่างเงี้ยครับคือมือเราคือนึกว่าคือมือคือปลามือนึกว่าปลาจริงๆแล้วคือการที่เราเอามือเข้าไปในใส่เข้าไปในถุงของข้าวไก่น้อยเนี่ยเหมือนกับเราเอามือลูบเข้าไปทะเลเพื่อไปดึงสาหร่ายสดๆจากท้องทะเลขึ้นมากินอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะงั้นคุณประโยชน์นี่เต็มถุงเลยใช่แล้วคือแบบได้แบบสาหร่ายสดๆเลยใช่ครับอ๋อนี่คือคอนเซ็ปต์นั่นเองใช่ใช่แล้ววันถ่ายเป็นไงฮะใช้มือเราใช้มือมือเราจริงๆเลยใช่ครับเป็นไงครับเล่าวันถ่ายกินเยอะมากครับกินเหรอกินเยอะมากครับก็กินจนจุกเลยครับสาหร่ายได้กินจุกได้เพิ่งรู้เป็นครั้งแรกแต่คือการถ่ายนี่คือราบรื่นมากแล้วก็ถ่ายเร็วมากตอนแรกพี่ต๊อบกะจะมาดูมาเยี่ยมเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดกะไม่ทันครับเพราะว่าถ่ายเร็วมากก็รอเสร็จเร็วมากกะว่าจะแวะมาดูใช่ครับจริงๆตอนแรกนึกว่าจะเสร็จ6 โมงแต่เสร็จไปแล้วเสร็จประมาณ3 โมงนี่คุณภาพไงใช่ครับงานดีนะมือยังงานดีเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆนี่ก็เป็นคอนเซ็ปต์แล้วก็ความประทับใจในการถ่ายผมถ่ายเร็วและแถมยังได้ทานแบบว่าได้อิ่มกันเลยทีเดียวครับผมโอเคนะฮะนี่จริงๆแล้วนอกจากโฆษณาแล้ววันเปิดตัวแบบนี้เนี่ยเห็นว่าจะมีกิจกรรมฟินฟินให้กับพอดแคสต์แล้วก็แฟนๆภาพแก่น้อยด้วยถูกไหมครับฟินกิจกรรมอะไรครับเห็นว่าจะมีกิจกรรมปีนี้แฟนๆทราบยังไม่ทราบใช่ไหมทราบงั้นเดี๋ยวไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมีเยอะแยะแน่นอนครับใช่เราอุ๊บไว้ก่อนนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้มีเพียบเขาคอนเฟิร์มแล้วว่าอร่อยฟินฟินกับพี่นิชคุณครับผมมีกิจกรรมฟินฟินให้สำหรับทุกคนเหมือนกันนะฮะตลอดเป็นกิจกรรมที่เราจะไปดำน้ำเก็บปากการังไม่ใช่เก็บสาหร่ายนะดำน้ำเลยเหรอใช่อันนี้ครีเอทเองเลยนะไม่ผมจะนั่งบนเรือให้แฟนๆเก็บมาแล้วผมจะสากให้รวมรถให้นอกจากในโฆษณานี่ตุ้นในวันจริงก็จะอู้แบบนี้เหรอฮะอู้เหมือนกันครับผมก็จะนั่งกินสาหร่ายอย่างเดียวนั่งกินสาหร่ายอย่างเดียวนะฮะอ่ะอยากให้เชิญชวนครับด้วยความที่เท่าแก่น้อยเนี่ยเป็นสปอนเซอร์หลักนะครับของงาน Invitation Fan นี้ที่เกิดขึ้นวันเสาร์นี้แล้วนะฮะเชิญชวนหน่อยสำหรับแฟนๆที่อาจจะยังลังเลซื้อไม่ซื้อดีจะสนุกไม่น่าพี่ปุ้นจัดเต็มเลยเหมือนครั้งที่แล้วนะครับไม่มาอดครับเอาสั้นๆง่ายๆสั้นแค่นี้ครับผมไม่มาอดนะฝากไว้ด้วยนะครับงานจัดที่ไหนนะฮะขออีกทีที่เดอะมอลล์บางกะปินะฮะ5 โมงเย็นวันที่3มีนาคมเจอกันได้เราไม่ได้เจอแค่พี่คุณถูกไหมใช่ครับผมได้เจอกับแฟนคลับด้วยฮะไปกันใช่ไหมฮะไปกันอย่างแน่นอนแล้วก็มีเพื่อนร่วมวงนะชั้นโฮกับชั้นสองมาร่วมแจมกันนี่มากันถึง2 คนเลยทีเดียวแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะมาทำอะไรกันครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับ
หรืออาจจะไม่ได้ขึ้นเวทีอาจจะอยู่ห้ามกลางคอนเทสต์ก็เป็นได้หันไปหันมาอ้าวยืนตรงนี้เหรอไม่รู้นะไม่รู้ก็อุบไว้ก่อนนะฮะแต่เจอกับความสนุกอย่างแน่นอนนะครับวันเสาร์นี้นะครับคือ Invitation Fan Meet นั่นเองนะฮะก็ต้องขอขอบคุณเท่าแก่น้อยด้วยฮะที่เป็นสปอนเซอร์หลักสำหรับงานในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นวันเสาร์นะฮะขอบพระคุณนะฮะเอาล่ะถ่ายรูปรวมกับแฟนหน่อยดีกว่าดีมั้ยดีมั้ยเดี๋ยวให้พี่คุณหันหน้ามาด้านนี้นะฮะเอาให้แบมเห็นคนเดียวทุกคนเห็นหลังไปแต่ว่าได้เห็นภาพรวมไงนะเดี๋ยวเชิญถ่ายรูปครับอันนี้อะไรให้ผมถือเดี๋ยวถือโปสเตอร์เล็กน้อยยิ้มๆนะฮะยิ้มๆนะครับผมเห็นทุกคนเลยนะฮะตอนนี้แน่นอนครับเดี๋ยวพี่คุณจะโพสนะฮะเดี๋ยวมาช่วยแท็กทุกคนเลยดีไหมยิ้มครับยิ้มชูมือชูไม้ชูมือได้เลยวันดีๆนะฮะกับการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดนะฮะของเท่าแก่น้อยนั่นเองครับดีบูทโบกไม้บนมือนะฮะโอเคเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนตอนนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่ลิชคุณเดี๋ยวขึ้นมาเจอกันใช่ไหมครับผมโอเคเดี๋ยวขึ้นมาเจอกันสักเล็กน้อยนี่